แต่คำที่ครูบาอาจารย์เมตตามาแสดงธรรมวันนี้องค์แสดงธรรมก็คือองค์หลวงปู่เจริญราหุโรหรือพระพัทราศีลสังวรจากวัดพระธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรี สาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติตะสตาปะระชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนานยัตระโพชาตปัสสานานยัตระอินทรีวสังวรานานยัตระสัพพนิสสขาโสถิงปัจฉามิปานินันตีขอเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายในราตรีค่ำคืนนี้จักได้นำพระธรรมคำสอนขององค์พระบรมศาสดามาแสดงเรื่องคำว่าสวัสดีที่เขาว่าสวัสดีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชีวิตทุกคนทุกแก่งเขาทำกันเป็นล่ำเป็นสันยิ่งใหญ่ที่วัดนี้ก็ยิ่งใหญ่จัดให้มีญาติโยมมาทำความดีดีนี้ก็คือสวัสดีนั่นแหละเพราะสวัสดีแปลว่าปลอดภัยสวัสดีแปลว่าบุญบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงแปลไว้สวัสดีหลายสวัสดีด้วยกันเช่นสวัสดีสวัสดีมงคลสวัสดีรักษาสวัสดีภาพแต่สวัสดีเลอเลิศกว่าสวัสดีมงคลเพราะออกชื่อว่าดีส่วนมงคลนั้นก็ดีท่านหมายถึงมงคล38สวัสดีภาพหมายความว่าไปไหนมาไหนปลอดภัยไม่มีอุปสรรคในการเดินทางสวัสดีรักษาคือรักษากายวาจาใจไม่ให้ผิดพลาดในการพูดในการทำในการคิดแต่สวัสดีครั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโสตทิธรรมโสตทิธรรมแปลว่าสวัสดีเช่นเราสวดบนว่านัตติเมระนังอัญญังที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทโธเมระนังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอันประเสริฐเอเตนาสัจวัชนะด้วยการกล่าวความสัตย์นี้สอทีเมห้นตุสัปดาขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อมีสามสวัสดีด้วยกันคือเรื่องที่พึ่งของพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นสวัสดีสวัสดีในที่นี้หมายความว่าปลอดภัยจากกิเลสเพราะกิเลสนี้มันเป็นเหตุร้ายของชีวิตโลกมนุษย์เราถ้าเรานับถือพระรัตนตรัยพระพุทธประธรรมประสงค์ด้วยความจริงใจเราจะเป็นคนปลอดภัยจากกิเลสปลอดภัยจากอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยและโจรภัยไปไหนมาไหนไม่เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมหรือจะมีอันตรายจากไฟจากลมอะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงหมายถึงภัยอันตรายคือกิเลสภัยเราจะผ่านได้ถ้าเรานับถือพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นหลักเราจะมีชีวิตที่ไม่เป็นทาสของกิเลสเรียกว่าปลอดภัยจากกิเลสต่างๆก
กิเลสนี้ก็คืออุปกิเลส16ที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในใจคนหรือมนทิน9ประการโกรธ1ลบหลู่บุญคุณท่าน1ริษยา1พูดปด1มักอวด1มีความปรารถนาลามก1เห็นผิด1อันนี้ก็เรียกว่ากิเลสกิเลสเรียกว่ามนทินมนทินแปลว่าของสกปรกของอาจมของโสโครกในจิตในใจส่วนอุปกิเลสหมายถึงว่าอุปกิเลส16โกรธ1ลบหลู่บุญคุณท่าน1ริษยา1มักอวด1พูดปด1มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดโดยเฉพาะ16ประการพวกนี้พวกกิเลสทั้งนั้นเพราะใจเราไม่มันกล้าหวงไม่ผ่องแผ้วก็เกิดจากอุปกิเลส16เกิดจากมนทิน9แต่ถ้าเราเคารพนับถือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เป็นสวัสดีคือไม่มีกิเลสแต่ทางโลกเขาถือว่าสวัสดีมงคลสวัสดีรักษาหรือสวัสดีนี่หมายถึงร่ำรวยหมายถึงทำกินบังเกิดหมายถึงไม่อึดอัดกัดข้องมองหน้าก็ได้มองซ้ายมองขวาก็ได้มันคล่องเนื้อคล่องตัวเช่นคนบางคนว่าปีใหม่นี้ฉันจะซื้อลอตเตอรี่แล้วจะให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะไรเป็นนั่นเป็นต้นที่เขาถือกันนะฉันจะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะขอพรจากหลวงปู่หลวงพ่อจากเก่งตรักติดบางอย่างแล้วก็จะได้ร่ำรวยกันปีนี้นั่นก็ได้แต่ไม่ตรงจุดไม่ตรงกับคำว่าสวัสดีสวัสดีในจุดสำคัญก็คือทำดีเพื่อทำลายความชั่วท่านทั้งหลายอะไรหลักเป็นความดีที่ท่านนั่งตรงนี้ท่านทำอะไรก็ท่านรักษาศีล5ศีล8ไหว้พระสวดมนต์ตรงนั้นแหละเป็นสวัสดีของท่านเพราะท่านทำความดีไม่จะทำเรื่องร้ายอะไรย่อให้ท่านสวัสดีก็คือศีลห้าคนที่ไม่มีศีลห้าไม่เป็นสวัสดีก็ต้องไปเรือนจำติดคุกติดตารางต้องมีคดีติดตัวไปคนที่มีความสวัสดีก็พระไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำลายบุคคลด้วยกันไม่ขโมยของใครไม่ผิดลูกผัวตัวเมียใครไม่พูดเท็จกับใครแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัยนี่เป็นสวัสดีสวัสดีนี่คือไม่ต้องมีเจ้าเวรในกรรมตามล่าเราคนที่มีเจ้าเวรในกรรมคอยปองหมายชีวิตลงโทษชีวิตนี่ก็มาจากผิดศีลหน้าคนมีศีลหน้าจึงเป็นสวัสดีแต่มาโดยตรงอย่างบาลีที่ยกเบื้องต้นว่านานยัตระโพจาตภาษาเป็นต้นแปลว่าเราตถาคตไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายนอกจากหนึ่งความเพียรสองมีปัญญาสามสำรวมอินทรีย์สี่ตระสิ่งทั้งปวงนี่ของพระพุทธเจ้าโดยตรงว่าสวัสดีก็คือความเพียรเพียรเรียนเพียรหาความรู้ใส่ตัวเองเปลี่ยนละความชั่วประพฤติทำความดีความเพียรความมานะอุตสาหะความวิริยภาพความไม่เกียจคร้านนี่เป็นสวัสดีของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเกียจคร้านจริงก็เป็นอัปมงคลไม่เป็นสวัสดีไม่มีคนเกียจคร้านที่ไหนจะได้เป็นคนดีคนจะรักษาศีลถ้าเกียจคร้านก็รักษาไม่ได้คนจะไปมรรคผลนิพพานจะเกียจคร้านก็ไม่ถึงสวรรค์ชั้นขวาไม่ถึงพระนิพพานแน่นอนเพราะฉะนั้นคนมีความเพียรจะทำอะไรก็สำเร็จดังคำว่าวิริเยนะดุกกมัจเจติงานการสำเร็จได้ด้วยความเพียรงานทำมากินงานประพฤติความดีนี่อยู่ที่ความเพียรความขยันขันแข็งความขมักขม้นความเอาใจใส่ในหน้าที่การงานจึงเรียกว่าเป็นสวัสดีส่วนข้อที่สองรองลงมาคือปัญญาปัญญาเป็นสวัสดีตรงไหนคนมีปัญญาเนี่ยเป็นคนสว่างใจไม่อึดอัดกัดข้องมองอะไรก็รู้เข้าใจรวดเร็ว
อะไรชั่วอะไรดีคนมีปัญญาละชั่วเป็นแล้วก็ทำดีเป็นคนมีปัญญารู้ความจริงของชีวิตว่าชีวิตมันอยู่กับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคนมีปัญญาย่อมลงเล็งเห็นผลเลิศในอนาคตว่าต่อไปเบื้องหน้าเราเกิดอีกก็ต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอดีตที่ผ่านมาเราก็อยู่กับความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะอยู่ต่อไปก็อยู่กับความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วจะได้อะไรก็ไม่ได้อะไรในชีวิตนี่ที่มีร่างกายสังขารนี่มีแต่ได้เรื่องแก่เจ็บตายเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ได้ของคนมีปัญญาเมื่อเห็นว่าชีวิตไม่เที่ยงจริงเราจะทำสิ่งที่เที่ยงที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงให้ได้ร่างกายมันไม่เที่ยงแต่ให้มันเที่ยงในการรักษาศีลให้มันเที่ยงทำในการทำจิตทำใจทำได้จะรอให้สังขารมันเที่ยงมันไม่เที่ยงแต่เราเที่ยงต่อการทำความดีได้ในความให้ดีๆจะรอให้มันมีความสุขทางร่างกายมันหาสุขไม่ได้เลยเพราะนั้นเราหาสุขทางใจได้สุขเกิดจากการทำจิตทำใจสุขเกิดจากการไม่ทำบาปสุขเกิดจากไม่เบียดเบียนคนอื่นทำได้เราจะหาอะไรมันเป็นอนัตตามันว่างเปล่าแต่เราไม่เป็นคนเปล่าไม่เป็นโมฆะไม่ให้คนร้ายฆ่าให้คนมีศีลมีธรรมให้มีเมตตาให้มีขันติให้มีแก่นสารของชีวิตแก่นสารของชีวิตนี่มี5ประการด้วยกัน1ศีลสาระคำว่าสาระนี่คือแก่นสารมีศีลเป็นแก่นเป็นสาระของชีวิต 2. มีสมาธิสาระมีใจตั้งมั่นไม่ใช่คนใจง่อนแง่นคลอนแคลนไม่ใช่คนใจวอกแวกไม่ใช่คนใจโลเลที่มาจับจดไม่เอางานไม่เอาการคนไม่เอางานไม่เอาการเอาจริงจังนี่เรียกว่าร้ายสาระคนมีสาระคือใจมั่นคงอย่างญาติโยมที่มาวัดนี่มีใจตั้งมั่นทำใจให้สงบได้ไหว้พระสวดมนต์ใจก็สงบนั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ใจสงบพอใจสงบก็เป็นสาระทางใจใจไม่เปล่าเปลี่ยวใจไม่ว้าเหวใจกระชุ่มกระชวยใจรื่นรมด้วยการสงบสงัดนั้นเราทำใจให้รู้ความจริงการรู้ความจริงนี่เข้าในหลักว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไรกองสังขารในตัวเรามีเท่าไหร่ต้องนับตั้งแต่ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกในกองสังขารทั้งนั้นกองสังขารทั้งหมดนี่32แต่แยกมาเป็นกองดินกองลมกองน้ำกองไฟกองลมสังขารลมนี่ก็คือมี6ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในท้ายลมหายใจลมพัดไปตามตัวนี่กองสังขารเรียกว่าลมแล้วก็กองสังขารที่เป็นไข่ไข่ที่ทำกายให้อบอุ่นไข่ทำกายให้ทุดโทรมไข่ที่เผาหาในย่อยไข่ที่ทำให้กระดาษสัมประสายนี่ก็เป็นสังขารประเภทหนึ่งเรียกว่าไข่ปัญญาย่อมรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วปัญญารู้ว่าน้ำมี12เดสเลตหนองเลือดเหลือมันข้นน้ำตาเปลมันน้ำมูกน้ำไหลกับข้อมูดมันไม่ใช่ของเราจริงมันเป็นธาตุน้ำที่เอิบอาบธาตุน้ำแต่ละธาตุ12ธาตุนี้มันเป็นกลิ่นไม่ดีไม่มีอะไรดีในร่างกายนี้แต่มันดีอยู่ที่ศีลธรรมมันอยู่ดีอยู่ที่สัจจะร่างกายมันอยู่ได้ด้วยดินน้ำไข่ลมจริงแต่ดินน้ำไข่ลมคนมีปัญญารู้ว่ามันสักว่าเป็นธาตุสักว่าเป็นของปฏิโกณมูลมองเท่านั้นเองไม่ใช่ของเราจริงถ้ามีปัญญาจะรู้กองของดินดินมี20ด้วยกันดินอะไรที่เข้มแข็งอะไรที่เอิบอาบเป็นน้ำอะไรอบอุ่นเป็นไข่อะไรที่พัดขึ้นพัดลมในร่างกายเป็นลมปัญญาเข้าไปรู้ร่างกายทั้งการในดินน้ำไข่ลมนี้กลายเป็นคนไม่ยึดติดว่าเป็นตัวเราตัวเขาอะไรสักว่าเป็นสังขารมันอยู่อย่างนี้ดินน้ำไข่ลมผสมเรียกว่าเป็นรูปขันธ์ส่วนทางจิตที่อาศัยทางเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยๆบ้างนั่นก็เป็นสังขารพวกหนึ่ง
สังขารนั้นมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตกลงในตัวเรานี่จะอยู่ต่อไปก็เพียงแค่นี้ถึงพระพุทธเจ้าก็เพียงแค่นี้เพียงแค่อนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเองพรุ่งนี้มะรืนนี้ปีหน้าชาติหน้าเราจะเกิดอีกก็อยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ารู้อย่างนี้เราก็เบื่อหน่ายในชีวิตได้ว่ามันไม่ได้อะไรเกิดมาที่ได้กำไรชีวิตก็คือศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุตติสาระวิมุตติญาณทัศนะสาระเราจึงมุ่งมั่นทำสาระกับชีวิตร่างกายไม่มีสาระร่างกายเป็นของบริกูลแต่เราจะทำใจให้หนักแน่นด้วยศีลให้หนักแน่นด้วยสมาธิให้หนักแน่นด้วยปัญญาอย่างนี้ก็เรียกว่าเดินตามย่อยระคุณรอยพระบาทพระศาสดาที่ท่านเคยเดินผ่านมาแล้วไม่จะเดินด้วยจีนเดินด้วยการทำงานให้จิตใจของพระองค์รู้ความจริงรู้แล้วก็เอาความจริงมาแสดงแก่คนทั้งหลายที่ได้กล่าวอยู่นี่ก็กล่าวตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าชีวิตไม่มีความหมายมีแต่เกิดแก่เจ็บตายมีแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฉะนั้นคนเราเกิดปัญญาต้องหาสิ่งที่มันไร้สาระให้เป็นสาระในตัวเองเช่นว่าเอาหูเห่ามารีดพิษมันมาทำไทรรุ่มได้หูเห่ามันน่าเกลียดมันน่ากลัวไม่มีค่าทำให้คนตายแต่ในตัวมันยังมีสิ่งบางอย่างพิษของมันมาทำไทรรุ่มรักษาคนที่ถูกหูกัดได้ของสกปรกบางอย่างมันไม่ดีแต่เรารู้ว่าสกปรกกลายเป็นคนดีเช่นท่านสอนว่ากายากตาสติให้เห็นร่างกายเป็นของน่าเกลียดเพื่ออะไรเราเพื่อแก้ความหลงความสวยความงามหลงผิวพรรณไปหลงสิ่งที่ปฏิกูลถ้ายังไม่รู้ความจริงก็จะหลงอยู่เรื่อยไปถ้ารู้ความจริงว่าร่างกายจะเปิดฉากออกมาหน้ากากของมันก็คือไม่มีอะไรมันมีแต่นิจังทุกขังอนัตตามันมีแต่สองสกปรกเป็นโสมมในร่างกายร่างกายที่เราครองกันอยู่นี่เนี่ยไม่ใช่ของเราน้ำมูกน้ำลายไม่ใช่ของเราอุจจาระปัสสาวะไม่ใช่ของเราอะไรอะไรไม่ใช่ของเราแต่มันก็เป็นร่างกายของมันเองมันเป็นเพราะแรงกรรมแต่คนที่ทำกรรมดีจะรู้ร่างกายว่าน่าเกลียดพอเห็นร่างกายน่าเกลียดมันก็รักไม่ได้พอรักไม่ได้มันก็ขาดราคะไปโกรธก็โกรธไม่ได้มันจะโกรธธาตุอะไรธาตุเป็นของบริกูลไปโกรธไม่ได้เสียงที่เขาด่าเขาว่ากันเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นของสูญเปล่าเกิดแล้วก็ดับไปจะไปถือจิตถือใจอะไรกันนักหนาในเรื่องเสียงที่เขาพูดไปถือเป็นอารมณ์ไม่ได้คนมีปัญญาจึงกำหนดรู้ว่าเมื่อตาดูก็สำคัญอย่างหนึ่งว่าสักว่าดูว่าเห็นเท่านั้นนี่เรียกว่าการสำรวมนี่เป็นสวัสดีถ้าคนไม่สำรวมตาไปหลงรักหลงจังก็เสียหายถ้าคนสำรวมตาดีก็ไม่หลงรักหลงใจกลายเป็นคนดีเสียงที่มันผ่านมาทางหูเสียงดุริยะดนตรีเพรีต่างๆเราถือว่าน่ามันไพเราะแต่ถ้าเรากำหนดจริงๆเสียงกระทบแล้วก็หายไปความไพเราะที่ไหนมีสักว่าเสียงกระทบเท่านั้นจึงทำหูสำรวมหูไว้ได้ไม่โกรธไม่รักในทางหูที่มันกวางเสียงจมูกจะดมกลิ่นที่มันเป็นข้างนอกมาสัมผัสกับจมูกนี่ก็สักว่าหอมสักว่าเหม็นเท่านั้นมันไม่ใช่จีรังยั่งยืนอะไรกระทบแล้วก็ผ่านไปเพราะสำรวมจมูกไว้ได้การสำรวมอินทรีย์จึงเป็นสวัสดีที่กิเลสมาทำร้ายเราไม่ได้ใจที่คิดนึกเราก็ถือว่าคิดนึกเป็นมโนเป็นจิตเป็นสังขารชนิดเดิมเรียกว่านามสังขารคิดก็เรื่องของความคิดแต่คนรู้คิดกลายเป็นคนดีคนรู้คิดรู้จิตว่านี่ก็คิดดีคิดทำบุญพอคิดทำดีคิดทำบุญก็ได้ทำบุญก็กลายเป็นคนดีอันนี้ก็คิดไม่ดีเรารู้ว่าคิดไม่ดีเราก็ไม่ทำตามแต่นี่ถ้าไม่รู้จิตมันก็จะคิดเรื่องอะไรก็คิดเปื่อยๆไปมันไม่มองเห็นความจริงคนมีปัญญาต้องรู้จิตตัวเองดังคำว่าวิหันยติจิตวาทานุวัตติกระบวนของจิตเขาคิดอะไร
เราแต่วินาทีแต่ณนาทีแต่ละชั่วโมงมันมีเรื่องความคิดอยู่เยอะแต่คนเป็นเจ้าของจิตต้องรู้ว่ามันคิดอะไรต้องวิจัยออกแยกแยะให้ได้ว่าคิดดีหรือคิดไม่ดีถ้าคิดดีคิดเรื่องจะทำบุญคิดเรื่องจะไหว้พระสวดมนต์คิดเรื่องจะหาความรู้ใส่ตัวถ้าคิดไม่ดีก็คิดจะขโมยของเขาคิดจะโกรธเขาพยาบาทมาร้ายเราก็ต้องรู้ทำไมต้องรู้ต้องรู้ทั้งดีทั้งชั่วถ้ารู้ดีเราก็กลายเป็นคนดีถ้าใจมันชั่วถ้าเรารู้ดีเรากลายเป็นคนดีรู้ชั่วกลายเป็นคนดีดีตรงไหนดีจะไม่ทำชั่วเพราะให้รู้เนี่ยปรารถนาจึงสอนว่าให้รู้จักดีรู้จักชั่วให้รู้จักโทษรู้จักคุณรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักว่าดีชั่วเป็นประการใดให้กำหนดดูจิตตัวเองเดี๋ยวนี้ก็ดูได้ว่าจิตกำลังควังอะไรอยู่จิตมันแยกความคิดไปอย่างอื่นมีไหมมันคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตมันคิดถึงงานเก่าแก่ที่ผ่านมาเราก็ต้องตามรู้คนไม่รู้จิตตัวเองแล้วมันจะปกครองตัวเองได้ยังไงมันต้องรู้วันนี้เขาคิดดีแล้วนะวันปีหน้าขวาใหม่มาถึงเขาแล้วเราไปทำบุญในวัดในว่ากันเถิดไปกวางเทศกวางธรรมไปนั่งเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์นั่นใจคิดดีเรารู้ว่าคิดดีพอคิดดีใจนั้นก็ร่าเริงใจนั้นเป็นใจดีขึ้นมาทีนี้ถ้าเราคิดชั่วก็ต้องรู้ว่ามันคิดชั่วธรรมดาถ้าคิดชั่วรู้ว่าคิดชั่วมันไม่ทำชั่วต่อไปเช่นว่าตำรวจกับผู้ร้ายนี่ผู้ร้ายกลัวอะไรมากที่สุดกลัวตำรวจความชั่วมันกลัวอะไรมามันรู้คนมันกลัวคนรู้ความจริงก็ว่าชี้หน้าได้เลยนี่แกคิดชั่วนี่คิดชั่วนี้ไม่มีใครรอบรู้ได้เราต้องรู้ในตัวเองให้ใครมาแอบรู้หัวใจเราไม่ได้หัวใจเราต้องเป็นตัวของเราเองไม่ต้องใครมารับผิดชอบเราต้องรู้ว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วชี้ได้เลยว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีพอเห็นไม่ดีเราก็ไม่เอาก็ทิ้งไปคิดชั่วก็รู้ว่าชั่วดังคำที่ว่าสาราคังวาจิตตังสาราคังจิตตันติปชานาติหมายความว่านี่จิตมันอิงด้วยราคะด้วยความกำหนัดยินดีถ้าไม่รู้ราคะก็กำเริบขึ้นมาได้แล้วก็เสียหายถ้ารู้ว่าสาราคังวาจิตตังราคังวาจิตังราคันติปชานาติปชานาติแปลว่ารู้ว่าอ๋อนี่จิตมันเครื่องไหวไปทำรักนี่พอรู้เรากลายเป็นคนดีถ้าใจเคลื่อนไหวไปทางรักทำไมรู้เรากลายเป็นคนชั่วแต่ถ้าใจมันชั่วเรารู้ว่าชั่วกลายเป็นคนดีความดีนะตัวรู้ตัวเดียวปชานาติเท่านั้นเนี่ยตะโดทั้งวาจิตังตะโดทั้งจิตตันติปชานาตินี่เราโกรธแล้วนะเราขุ่นเคืองแล้วนะเราไม่ค่อยพอใจแล้วนะเรารังเกียจแล้วนะเราเบือนหน้าหนีแล้วนะต้องรู้ว่าอ๋อนี่ก็เคลื่อนไหวไปทางโกรธแล้วนี่พอรู้ว่าโกรธเราก็รู้ว่าโกรธมันก็ไม่โกรธแล้วมันดับทันทีเพราะว่าความโกรธมันก็โจรมันก็ผู้ผิดย่อมกลัวตำรวจความชั่วมันกลัวคนรู้ถ้าเรารู้แล้วมันก็ไม่ชั่วหรอกไอ้ที่ชั่วชั่วเพราะมันไม่รู้บางทีใจดีก็ไม่รู้จักถนอมใจให้ดีตลอดการอะไรจะดีที่สุดมันไม่เหนือจากการรู้ใจของตัวเองได้รู้ทางวาจาที่พูดนะคนอื่นก็ควังรู้เรื่องก็ทักได้ว่าคนพูดไม่ดีคนทำไม่ดีแต่ใจของเราต้องรู้เองต้องฉลาดในความเคลื่อนไหวของกระบวนของใจกระบวนของใจเหมือนกระบวนรถควายนั่นแหละไม่ใช่ว่าลูกตู้มันจะนำหัวรถจักรไปได้หัวรถจักรที่มีคนขับอยู่นี่ลูกตู้จะตามหลังฉันใดเมื่อหัวรถจักรไปได้ดีลูกตู้ก็ไปดีฉันนั้นฉันนั้นเหมือนกันถ้าใจเราดีเราก็รู้ว่าดีใจชั่วเราก็รู้ชั่วเรียกว่ารู้ในทางเดินทางของชีวิตจิตใจมันก็ดีตลอดกาลเพราะฉะนั้นสวัสดีที่สุดคือรู้ใจตัวเองไม่มีใจใครจะรู้ใจใครได้ถึงพระพุทธเจ้าจะรู้ใจท่านก็ทำใจให้คนดีขึ้นไม่ได้เพียงแต่สอนให้กำหนดเท่านั้นเองนี่เป็นหลักของมหาสติปัฏฐานที่กำหนดจิต
การกำหนดจิตคนมีชีวิตอยู่กับวัดกับวารักษาศีลนี่ต้องเคร่งครัดสักหน่อยอย่าไปรู้แต่เรื่องข้างนอกรู้เรื่องข้างในใจตัวเองมันคิดอะไรรักษาใจนี่ต้องดูใจนี่การรักษาใจดูใจเหมือนกับแม่โคลูกอ่อนแม่โคที่เกิดใหม่ๆนี่ลูกมันพอเดินได้มันจะกินนมแม่ไปข้าวข้างท้ายแล้วจะดูดนมแม่ไอ้แม่ก็ละเลมกินหญ้าไปเรื่อยๆปากกินหญ้าแต่ตาดูลูกปากโคเนี่ยมันกินหญ้าละเลมกินหญ้าแต่สายตามองลูกกลัวว่าสัตว์ไหนจะกินลูกของแกฉันใดคนดีทั้งหมดนี้ทำมันอะไรก็ทำไปแต่ต้องชำเรืองดูใจตัวเองบ้างว่าเยินเดินนั่งนอนกินดื่มทำผู้คิดทำอะไรนี่ต้องพยายามกำหนดดูใจดูใจจริงๆไม่ต้องไปดูอื่นมาดูที่ตัวเองอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือแต่คนไม่อยากจะดูใจอยากไปอยู่ข้างนอกดูข้างนอกออกข้างนอกเป็นสมุทัยนำทุกข์มาให้แต่ดูข้างในดูใจเป็นนิโรธดับทุกข์ได้นี่แหละเขาจึงเรียกว่าสวัสดิวัคษาสวัสดีในปีใหม่อย่าไปเงอะเหงิมไปคึกคักกับทางโลกที่เขาจังรุกรนานเล่นเต้นรำมันไม่ใช่ไม่ถูกสวัสดีจริงๆต้องทำใจต้องออกปรมใจเท่านั้นแหละสวัสดีเพียงแค่ให้พรกับปากมันไม่สมพรปากเราเราไม่เคยให้พรแต่เราให้พรตัวเองด้วยการรักษาใจของตัวเองโลกนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าใจเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องอบรมจะต้องขุดขนดังในว่าพันดนังจะพลังจิตตังดุรักขังดุนีวารยังอุจงกโรติเมธาวีอุตุกาโรวะกัญจโรแปลว่าคนฉลาดย่องหักห้ามใจที่ห้ามยากปกครองยากให้อยู่ในอำนาจได้ใครดัดใจตัวเองเป็นเหมือนนายจ้างสอนดัดการสอนให้ซื่อได้ดัดใจที่คดไปคดมาให้มันตรงต่อองค์ธรรมคนนั้นชื่อว่าเป็นคนมีปัญญาคนมีปัญญาอยู่ที่ไหนก็พาตัวรอดเพราะมีสวัสดีอยู่ในตัวเองท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายในขณะนี้ยังอยู่ในระยะของปีใหม่ที่เราทั้งหลายต้องมีโอกาสสร้างบุญบารมีได้มากแต่บุญเรามีปีใหม่นี้ไม่อีกกี่วันจะเรียกว่าปีเก่าที่จริงเก่ากับใหม่มันราคาเท่ากันปีเก่ากันนี่จังทุกข์กันหน้าตามีหนาวมีร้อนมาแล้วปีใหม่ก็ไม่ต่างกับปีเก่าแหละแต่ตัวเรานี่มันต่างคือทุกวินาทีเราแก่ไปเรื่อยๆเราใกล้ความตายไปเรื่อยๆความตายของคนหนุ่มสาวเฒ่าแก่มันไม่แน่ว่าใครจะตายก่อนตายหลังต้องนึกถึงความตายไว้ให้ดีมรณังปวิตติชีวิตเตรียังอุปจิตติพระองค์ทรงสอนว่าจงนึกถึงความตายไว้เสมอว่าชีวิตกับความตายเป็นของคู่กันความตายไม่ได้ไกลตัวอยู่ที่ตัวเองนี่แหละทำไมนึกถึงความตายล่ะเพราะจะไม่ได้ประมาทจะไม่เลินเล่อจะไม่ตะลึงตรึงเพลิดกับทางโลกมากนักรู้ว่าชีวิตเราเป็นของสั้นเป็นของน้อยนิดเดียวแล้วก็ไม่แน่ว่าจะตายเมื่อไรจะตายด้วยโรคอะไรนิมิตเครื่องหมายของชีวิตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองก็รู้ไม่ได้ไม่มีนิมิตบอกให้จะตายตรงไหนตายด้วยอะไรตายในน้ำตายบนบกตายด้วยการผูกคอตายหรือกระโดดน้ำตายหรือถูกฆ่าตายเพราะร่างกายชีวิตนี้มันอยู่กับความตายทุกขณะจิตทุกขณะทุกเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้กำลังพูดขาดลมไปทีเดียวก็ตายทันทีเหมือนกันเพราะความตายไม่มีประกันได้และโรคในร่างกายกำเริบขึ้นมาจะตายโดยโรคอะไรประกันไม่ได้รู้ไม่ได้ไม่มีอะไรจะมีมิตรหมายว่าเราตายบางสัตว์เกิดบนบกตายในน้ำบางคนเกิดในประเทศไทยไปตายอเมริกาบางคนอยู่บนบ้านไปตายในรถบางตายนักรถตายข้างทางตายอย่างผีไม่มีญาติมากมายใครจะไปรู้ได้ถึงรู้ก็ตายอย่างเดียวไอ้นึกอย่างนั้นนะอย่าไปสงสัยอย่าไปลังเลและอย่ากลัวตายคิดไอ้มากๆว่าปีนี้เราอาจจะตายก็ได้เพราะรู้ว่าเราจะตายเรารีบขวนขวายทำความดีให้มากๆดังในที่ว่า
อัปมายุมนุษย์นังหิเลยานังสุปุริโสจรยะดิตติทวะนติมัจจุตนกโมแปลว่าชีวิตของมนุษย์นี่น้อยนักคนดีพึงดูถูกอายุนั้นเสียดูถูกว่ามันน้อยนิดเดียวเหมือนน้ำเหมือนในน้ำเรามือกรีดลงไปเดี๋ยวก็น้ำก็วิ่งเข้าหากันเราเกิดมานิดเดียวเราก็ตายแล้วภายในร้อยปีก็น้อยนิดเดียวพันปีก็น้อยนิดเดียวแต่ระหว่างเกิดอยู่จะเดินทางชีวิต1ปี2ปี3ปีก็ประสบพบความโรคโชคร้ายหลายอย่างเดี๋ยวใช่เดี๋ยวไข้เดี๋ยวป่วยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยเดี๋ยวมันวิบัติพลัดพรากเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้วันวันคืนคืนเต็มไปด้วยทุกข์ทุกข์ร่างกายบ้างทุกข์ทางจิตใจบ้างทุกข์เรื่องสังคมบ้างทุกข์เรื่องการเข้ามาสมาคมกับผู้คนที่ไม่ถูกอกถูกใจกันทุกข์เรื่องคนรักตีจากไปทุกข์สารพัดอย่างเป็นร้อยพันอย่างพันอย่างเรื่องความทุกข์นี้มีมากมายกับชีวิตเราดีแสนดีเราก็ต้องแก่ดีแสนดีเราก็ต้องตายความเป็นอยู่นี่ขวากไว้กับใครไม่ได้ต้องอยู่กับตัวเองต้องฝึกตัวเองต้องอบรมตัวเองที่ว่ามรณังภวิสติชีวิตเตนตรียังอุปจิตติความตายจักมีชีวิตเตนตรีจักขาดอินทรีไหนล่ะจักขุนตรีอินทรีคือตาที่จะดูจะไม่ได้ดูแล้วทอดเตนตรีหูจะควังไม่ได้ควังแล้วคานินทรีจมูกจะได้ดมกลิ่นก็ไม่ได้ดมแล้วเขวินทรีลิ้มจิ้มรสหวานมันเค็มจะไม่ได้กินแล้วมันไม่รู้รสชาติเลยตายแล้วนี่กายินทรีสัมผัสเย็นร้อนโดนแข็งเราจะไม่รู้แล้วมะนินทรีใจที่เคยรู้หนาวรู้ร้อนก็จะไม่รู้เพราะว่าความตายตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่ก็ได้ตายออกจากครรภ์แม่ก็ได้ตายเมื่อยังหนุ่มยังสาวกำลังร่าเริงเพลิดเพลินกับลูกก็ได้เพราะนั้นเราไว้ใจไม่ได้นะต้องระวังให้ดีอย่าพลาดอย่าเผลอเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าในพ่อสอนไว้ยังไงพ่อสอนว่าลูกทุกคนอย่าประมาทอย่าไปนึกชีวิตเรามันยั่งยืนนานนานไปแต่ไม่รักษาศีลจะมีค่าอะไรอ่ะนานไปไม่เข้าวัดเข้าวาไม่ไหว้พระสวดมนต์จะมีค่าอะไรล่ะค่าของคนอยู่ที่ศีลอยู่ที่ธรรมะอยู่ที่การอบรมฝึกฝนปีนี้ที่จะถึงกับเรานั้นต้องใช้ปณิธานตั้งอธิษฐานในหนักหน่วงว่าถ้าชีวิตยังมีลมหายใจข้าพเจ้าจะทำความดียิ่งกว่าปีเก่าปีเก่าเราผิดพลาดอะไรไปบ้างปีนี้เราแก้ไขตัวเองเราต้องพัฒนาตัวเองให้ดีวันดีคืนอย่าอยู่เฉยๆอย่าอยู่อย่าย้ำตอกอย่ายืนอยู่ที่เดียวต้องก้าวหน้าในการทำความดีความก้าวหน้าอันดับหนึ่งคือก้าวหน้าในทางศีลศีลรักษาแล้วอย่าเอาไปทิ้งต้องรักษาให้ได้ทำจิตทำใจไหว้พระสวดมนต์ต้องทำให้ได้อย่าเผลอนะโมตัสสะสามจบวันหนึ่งก็ยังดีดีกว่าบางคนนะโมไม่เคยตั้งพุทโธธัมโมสังโฆไม่เคยกล่าวอันนี้ไร้ค่ามากเพราะนั้นเราเป็นคนมีค่ายังอยู่ในวัดนี้วัดนี้ก็เคร่งครัดในการไหว้พระสวดมนต์ในการขวบขันตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานอาจารย์สนองนี่เขาปกครองเขาบริหารทำงานทำการดีตอนนี้ไปครูบาอาจารย์ทำงานสานต่อคนก็ยังทำความดีกันอุ่นหนาขวาข้างที่หายากที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่ว่าเราถือว่าเราเก่งแต่เปรียบเทียบแล้วต้องเรียกว่าเก่งต้องเรียกว่าดีลูกศิษย์ลูกหาอยู่กับศีลลูกกับธรรมไม่เคยเสียชื่อเสียงไม่เคยเป็นมลทินทางการบ้านเมืองที่นอนเดียวได้ข่าวร้ายได้ข่าวอย่างนั้นอย่างนี้แต่ของเราไม่มีของเราสะอาดสดใสไม่มีมลทินพระครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่จะมีข่าวเรื่องมันไม่ค่อยดีเพราะนั้นเราช่วยถนอมรักษากันไว้พระสององค์เณรอุบาสกอุบาสิกาต้องรักกันไว้ได้เราลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันเราถนอมวัดวารามให้เป็นสถาบันให้คนดึงคนที่ยังไม่มีศรัทธามีศรัทธาคนยังไม่มาที่นี่ขอให้มาเราต้องตั้งหลักอปาริหานิยธรรมหนึ่งมันประชุมกันเนืองนิดสองเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมสามเมื่อเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกสี่เคารพคารวะต่อผู้เป็นประธานของสำนักของวัดวาอารามท่านผู้ใดเป็นเจ้าวาดท่านผู้ใดเป็นผู้ที่ปกครองดูแลต้องเคารพนับถือท่านในแน่นแขวน
อากาศร้อนมากที่สุดพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนั้นน่ะที่ไหนมีประธานเป็นผู้ใหญ่คนทุกคนต้องนับถือพระองค์นั้นแล้วก็ต้องอยู่อย่างสัมพันธภาพในการสร้างความดีเสมอหน้ากันอย่าแตกร้าวอย่าร้าวรานอย่าทะเลาะอย่าถกเถียงอย่าแยกพรรคอย่าแยกพวกให้มีศีลสมัญญตาศีลเสมอกันทิฏฐิสมัญญตาทิฏฐิเสมอกันอย่างนี้เขาเรียกว่าสารานิยธรรมแปลว่าอยู่กันก็จิตใจจากไปก็คิดถึงอยู่กันเราก็รักสมัครสมานทำความดีแล้วเขาตากไปตายไปเรายังคิดถึงเขาไปนอกวัดไม่รู้จะกลับมาเมื่อไรคิดถึงเหลือเกินอย่างนี้เรียกว่าอยู่กันก็จิตใจจากไปก็คิดถึงยิ่งมากรวมกันทำความดีความดีตรงนี้เป็นพุทธภูมิสถานที่อบรมคนในป่านี้ในสถานที่นี้วิเวกด้วยสงบสงัดด้วยแล้วก็ดินกว้างอากาศก็อำนวยด้วยหายากที่สุดที่จะได้สภาพนี้สภาพนี้ต้องเป็นป่าป่าไม้มากอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นป่าที่ปลูกขึ้นเองแล้วก็เป็นสถานที่อบรมคนสมกับคำว่าอรัญเยรุกมูเลวาเป็นป่าแล้วต้องทำความดีให้เหมาะสมกับป่าเพราะป่าเป็นที่เกิดของคนดีคือพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เกิดในป่าทั้งนั้นพระอรหันต์ก็เกิดในป่าทั้งนั้นเราถือป่าเป็นบ้านเรือนเก่าของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ที่เขาเคยอยู่กันมาป่าเป็นสถานที่รื่นรมเป็นสถานที่สงบสงัดเยือกเย็นให้ความสงบสงัดทางร่างกายท่านทั้งหลายท่านอยู่ที่นี่นับว่าท่านมีบุญบารมีผ่านมาแล้วแล้วก็เมื่อมีบุญก็เพิ่มบุญทวีบุญบวกบุญเข้าไปอย่าเลิกละอย่าถดถอยอย่าถือโลกเป็นใหญ่ถือวัดวาอารามศาสนธรรมคำสอนพระเจ้าใหญ่กว่าใดทั้งสิ้นท่านทั้งหลายเมื่อควังอย่างนี้เรื่องสวัสดีก็คืออยู่ไปเพื่อให้ชนะกิเลสอย่าเป็นผู้แพ้ถ้าแพ้กิเลสก็เรียกว่าไม่สวัสดีทำได้อย่างนี้ก็สมด้วยคำที่ว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเป็นหมันเตจานุภาพมันยิ่งใหญ่จะบันดลบันดาลในท่านทั้งหลายที่ประพฤติทำความดีอยู่นี่ให้สุขสมบูรณ์ด้วยอายุวรรณะสุขะพละให้สมบูรณ์ด้วยลาภยศเกิดและแสนและความสุขทุกสิปาราตรีการรับประทานวิสัชนาธรรมะก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุยะถาวาริวังอาปุราปริปุเรนเตสาครังเอวเมวหิโตทินังเปตานังอุปกปฏิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวจะมิจตุสะเพปุเรนโตสังคปาจันโทปันนราโสยทามนิโจติราโสยทาสปีติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีที่กายุโกภวะอาภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปัจจัยโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุค่ะที่ได้ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงโดยหลวงปู่เจริญราหุโลหรือพระภัทรศีลสังวรนะคะก็หลวงปู่ท่านให้คำว่าสวัสดีซึ่งมีความหมายถึงโสติธรรมนะคะหรือเป็นสวัสดีติดรักษาค่ะกราบอนุโมทนานะคะเดี๋ยวขอเชิญติดกันถวายปัจจัยเลยค่ะติดกันเทศให้หน่อยเลยขอโมทนาอีก200เชิญนะคะเดินเข้ามาเลยอ่ะขอโอกาสหลวงปู่ให้พวกเราทำบุญด้วยค่ะพอดีโยมก็ลงลานทำช้าไปหน่อยอ่ะถวายครูบาอาจารย์นะคะหลวงปู่เองนั้นท่านเมตตาในการจัดอบรมให้พวกเราเนี่ยเข้าไปเขาเรียกอะไรไปปฏิบัติธรรมท่านจะเมตตาจัดเขาเรียกอะไรฮะอะไรบทสวดโอ้มาติปัฏฐานเล่นแรงเว้ย เชิญนะคะเชิญใส่ไปในถุงเลยค่ะสาธุค่ะบูชาธรรมนะเดี๋ยวองค์ทอแดงองค์ถวายค่ะขอ
ขอความเมตตาตรงนี้เดี๋ยวหลวงพ่อพิรินพระครูประหลัดพิรินจะถวายเครื่องพระไตรทยธรรมองค์แสดงธรรมนะคะเอาดีๆลูกดีๆเอาอย่างนี้ดีกว่าแยกเป็น2อันจะได้ใส่ด้วยเอาถังเอาขันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเททีเดียวเลยเออ2จุดมาทางนี้เอาเลยนะคะเออได้จะได้เร็วขึ้นแล้วก็กลับไปนั่งที่นะคะหลวงปู่นะให้พรแล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวขอโอกาสสักครู่เจ้าค่ะที่พระครูประหลัดเพลินสิริวัฒโนจะได้มาถวายเครื่องถวายพระไตรทยธรรมนะคะหากเป็นความเมตตาหลวงปู่นะเพิ่งนั่งรถมาเลยนะมาอย่างเร็วนะคะแล้วก็ลงมาคลองผ้าเสร็จท่านก็ขึ้นเทศเลยแต่ท่านก็ได้ให้ธรรมะที่ซึ้งทีเดียวนะคะว่าสิ่งที่เป็นสวัสดีนั่นก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งประเสริฐนะคะตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาคือสิ่งที่สวัสดีทั้งนั้นนะคะนิมนต์หลวงพระครูประหลัดเพลินสิริวัฒโนเจ้าค่ะองค์ถวายเครื่องเทธรรมองค์แสดงธรรมคือหลวงปู่เจริญราหุโลค่ะเชิญเลยนะคะถวายปัจจัยครูบาอาจารย์ในโอกาสปีใหม่นะท่านกำลังทำสิ่งที่เรียกว่าสวัสดีนะคะเจริญงอกงามทุกท่านนะคะสาธุสาธุถึงยังถึงยังค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าพวกเราได้มีบุญค่ะเพราะว่าครูบาอาจารย์องค์แสดงธรรมนั้นท่านเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งทางนั้นนะคะก็ท่านได้มาโปรดเราถึงตรงนี้เราเองเราก็มีบุญเพราะนั้นสิ่งที่ท่านเอามาให้เป็นสิ่งประเสริฐสิ่งที่เรียกว่าสวัสดีทุกประการซึ่งท่านก็ให้ความหมายของความของคำว่าสวัสดีไว้เยอะทีเดียวนะคะสวัสดีรักษาด้วยนะคะค่ะสาธุตอนนี้น้องตรงน้องจันถวายสวัสดีปีใหม่นะคะครับผมวันนี้หลวงปู่พูดถึงสวัสดีแล้วก็สวัสดีปีใหม่ต่อให้มีแต่ความสุขความเจริญค่ะเมื่อวานนี้เย็นสว่างครับปู่เมื่อคืนก็อยู่ตลอดรุ่งครับผมวันนี้คืนนิมนต์หลวงพระครูประหลัดพิรินสิริวัฒโนถวายพระไตรทยธรรมดอกไม้ค่ะไม่ไปมูลนิธิอีกเลยยังไม่ได้ไปเลยครับก็เป็นบุญของพวกเรานะคะที่ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์มาโดยตลอดโดยเฉพาะหลวงพ่อพระครูประหลัดเพลินเองท่านก็นิมนต์ครูบาอาจารย์มาเป็นมาเมตตารับเป็นตักบาตรพระกรรมฐานนะคะแล้วก็ท่านก็เมตตามาแล้วก็มาแสดงธรรมมาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกราบในความเมตตาเจ้าค่ะมาตั้งแต่31ครับปู่ตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารหลวงปู่4วันนะเจ้าค่ะหลวงปู่ให้พรแล้วเอาเดี๋ยวยังมีใครจะมาเพิ่มเติมได้นะคะหรือถ้าอยู่หลังๆลูกไม่ไหวอ่ะบีบรวมกันมาเพิ่มเติมได้ค่ะบูชาพระคุณครูบาอาจารย์เนื่องในโอกาสปีใหม่เป็นสิ่งที่งดงามนะคะเป็นสวัสดิมงคลกับพวกเราคืนนี้ทำอะไรต่อจะมีองค์แสดงธรรมถึง24 นาฬิกาเจ้าค่ะหลวงปู่มีกิจกรรมอะไรต่อแสดงธรรมครับปู่แสดงธรรมต่อครับโอ้ไอเอาต่อไม่ใช่ครับมีพระโอ้หลวงปู่หลวงปู่จะเอาต่อครับอยู่ไปถึงเที่ยงคืนครั
ับผมครับผมเที่ยงคืนยังมีพระเทศอีกครับผมยังมีเจ้าค่ะโอ้พระที่ไหนมาที่วัดครับผมพระที่วัดนะโอ้ก็ดีโอ้องค์ต่อแสดงต่อจากหลวงปู่นี่จะเป็นพระอาจารย์พฤทธพงศ์ทิติคุโนเจ้าค่ะสวัสดีปีใหม่ไม่มีอะไรดีเท่านี้แสดงธรรมเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์หายากสาธุเจ้าค่ะเจริญพรลาแล้วนะทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขเลยสาธุสาธุเดี๋ยวพระคุณเจ้ากราบหลวงปู่ก่อนเจ้าค่ะผมไปมูลนิธิมากลับมาเย็นแล้วครับเขาก็เปลี่ยนใหม่ครับจริงๆก็ต้องวันเสาร์วันอาทิตย์ครับผมแต่นี่ก็เอาใหม่เฉพาะปีไหนครับผมต่อไปก็ตามปกติครับผมปีใหม่แล้วปีใหม่ครับผมแต่ของเราดีกว่าอันนั้นก็ทํากลางวันแล้วปลดกลับหมดครับผมอันนี้โยมภาวนาแล้วก็เข้าถึงที่เลยครับเป็นสวัสดีปีใหม่รักษาศีลเนี่ยมันยอดไม่มีอะไรถ้าสวัสดีอันนี้โอ้ท่านสาธุอาจารย์ครับผมโอ้ครับเขาไปแล้วถุงตามไปแล้วไม่เกี่ยวค่ะตอนนี้ครูบาอาจารย์กราบหลวงปู่ค่ะพวกเรากราบหลวงปู่นะคะเตรียมพร้อมนะคะเตรียมตัวค่ะพร้อมแล้วกราบเดี๋ยวหาพระใหม่ๆไหมวันนี้ครูบาโน่ยังไงหลวงปู่เจริญ90ปีนะคะพรรษานี่เดี๋ยวต้องถามท่านแล้วก็ท่านจะมาอีกครั้งหนึ่งในการตักบาตรพระกรรมฐานในเสาร์ที่12มกราคมค่ะยังเทศกี่องค์อ่ะครับผมยังเทศอีกกี่องค์สององค์ครับปู่สองครับผมโอ้เราวันนี้ครับผมที่นี่ครับต่อจากหลวงปู่จะเป็นพระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนจะให้กรรมฐานและแสดงธรรมเจ้าค่ะจากนั้นในเวลา22ในเวลา4ทุ่มครึ่งไปจนถึง24นาฬิกาจะเป็นพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมวันนี้เราพักแค่24นาฬิกานะคะหลวงปู่ท่านเมตตามากๆดูอำนาจพระสัทธรรมรักษานะคะ90ปีในอายุของท่านเหรอคะโอ้อายุท่าน90พรรษา70โอ้ขนลุกสิเนาะกราบหลวงปู่เจ้าค่ะ12มกราท่านมาท่านยังเดินได้คล่องแคล่วกับหลวงปู่ด้วยความเคารพขอให้ธาตุขันธ์หลวงปู่แข็งแรงทุกค่ะท่านจะเมตตามาแสดงธรรมเสมอที่วัดสังฆทานแล้วก็มีพวกเราหลายคนไปเข้าคอร์สไปสมาธิอยู่ที่ท่านที่วัดท่าพระท่าเขาน้อยท่านจะเมตตานะคะบิณฑบาตค่ะแล้วมาจัดอาหารให้พวกเรานักบวชทานแล้วท่านจะจัดผลไม้เลี้ยงเอง